สุทินเข้าสภาบ่นมาเตรียมสแตนบายรอแต่ไม่มีการตั้งกระทู้ถามยันตั้งใจจะมาตอบทุกครั้งไม่รู้ยิ่งลักษณ์จะกลับไทยนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ก่อนการร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่านายกรัฐมนตรีค่ะได้เปลยในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและกำชับให้ทุกคนมาตอบกระทู้ที่สภาซึ่งส่วนตัวก็ตั้งใจจะมาตอบทุกครั้งแต่บางครั้งก็มีภารกิจที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้วันนี้ตนจึงเตรียมสแตนบายรอโดยในวันนี้รัฐมนตรีหลายคนเดินทางมาที่สภาเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าไม่ให้ความสำคัญกับสภาหรือไม่นายสุทินค่ะมองว่าเรื่องนี้ก็เป็นข้อกล่าวหาอมตะพร้อมยอมรับค่ะว่าตอนที่ตนเป็นฝ่ายค้านก็กล่าวหารัฐบาลอย่างนี้ตนก็เข้าใจรัฐมนตรีทุกคนแต่ประเด็นจริงๆอยู่ที่ข้อบังคับการประชุมส่วนครั้งที่แล้วค่ะพรรคก้าวไกลได้มีการประสานล่วงหน้าไปแล้ว1วันนายสุทินชี้แจงว่าตนก็ได้ตอบไปแล้วว่าไม่ว่างเนื่องจากมีภารกิจที่ไม่สามารถยกเลิกได้ขอให้เปลี่ยนเป็นกระทู้อื่นไปก่อนได้หรือไม่ขณะเดียวกันค่ะนายสุทินยังกล่าวถึงกระแสข่าวนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับประเทศไทยส่วนตัวไม่รู้แต่ก็ไม่น่าจะใช่น่าจะเป็นเรื่องของการสร้างประเด็นที่มาจากหลายทางดังนั้นต้องฟังจากปากของนางสาวยิ่งลักษณ์เองต่อกันที่พชรวาทย้ำไม่มาตอบกระทู้เพราะไม่ว่างขณะพิพากษาสปกไม่มีความขัดแย้งทุกอย่างเดินหน้าไปตามกฎหมายพลตำรวจเอกพชรวาทวงสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ส.ส.พรรคก้าวไกลค่ะโวยไม่ยอมมาตอบกระทู้ที่สภาผู้แทนราษฎรและมีการขอเลื่อนถึง4ครั้งตนไม่ว่างวันนั้นไม่ว่างหลังจากนี้จะพยายามมาและในวันนี้ในห้องประชุมใหญ่ไม่มีการตั้งกระทู้ถามตนมีแต่ห้องกระทู้แยกเฉพาะจึงเดินทางมาตอบส่วนข้อครหาว่าที่ไม่มาเพราะตอบไม่ได้หรือไม่พลตำรวจเอกพชรวาทกล่าวค่ะว่าหาข้อมูลมาก็ตอบได้อยู่แล้วสำหรับเรื่องช้างป่าที่มีการถามในที่ประชุมค้างไว้ถึง4สัปดาห์และจะมีการถามเรื่องนี้อีกพลตำรวจเอกพชรวาทค่ะกล่าวว่าเดี๋ยวเขานัดอีกทีอยู่แล้วเดี๋ยวมาตอบกับเขาเลยดีกว่าขณะที่การประชุมสภาครั้งที่แล้วค่ะส.ส.ใช้ถ้อยคำค่อนข้างรุนแรงให้นายกรัฐมนตรีจดชื่อไว้ปรับครม.พลตำรวจเอกพชรวาทค่ะกล่าวว่าโอ๊ยก็เขาเป็นส.ส.เขาก็อยากแสดงออกบ้างทั้งนี้ค่ะเรื่องข้อพิพากษาระหว่างสปก.กับกรมอุทยานแห่งชาติจะบานปลายหรือไม่พลตำรวจเอกพชรวาทค่ะกล่าวว่าไม่มีความขัดแย้งทุกอย่างเดินหน้าไปตามกฎหมายบิ๊กโจ๊กเผยไทยมีลุ้นขยับจากเทียร์2ขึ้นสู่เทียร์1หลังทุกฝ่ายชมเปราะผลการบังคับใช้กฎหมายของไทยดีขึ้นอย่างก้าวกระโดดพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะเปิดเผยหลังร่วมหารือกับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาณกรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ว่าการบังคับใช้กฎหมายของไทยมีการดำเนินคดีเพิ่มสูงขึ้นจากปีที่แล้วจากคดีล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กที่เพิ่มสูงขึ้นพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ค่ะยังระบุว่าการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ถือว่าดีขึ้นกว่า3ปีที่ผ่านมาแต่ไม่อยากให้มองเพียงประเทศใดประเทศหนึ่งเพราะรอบข้างประเทศไทยมีการคอร์รัปชันสูงจึงเป็นฐานที่ตั้งของ call center ทำให้ปัญหาการค้ามนุษย์ในภูมิภาคยังอยู่แต่ประเทศไทยค่ะยังคงต้องต่อต้านการค้ามนุษย์ต่อไปเพื่อให้ประเทศไทยขยับขึ้นสู่เทียร์หนึ่งให้ได้ด้านสถานทูตของสหรัฐอเมริกาค่ะได้กล่าวชื่นชมด้านการบังคับใช้กฎหมายของไทยมีจำนวนคดีค้ามนุษย์เพิ่มขึ้นมีการดำเนินคดีเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศเด็กเพิ่มมากขึ้นมีการพิสูจน์ตัวตนเหยื่อได้มากขึ้นอีกทั้งยังกล่าวชื่นชมการดำเนินการช่วยเหลือของคนไทยที่มาจากประเทศเมียนมาและการขยายผลดำเนินคดีกับแก๊ง call center ได้ซึ่งถือเป็นความเข้มแข็งในด้านของการบังคับใช้กฎหมายอย่างแท้จริงเอกชนชี้เศรษฐกิจไทยยังอ่อนแอการส่งออกฟื้นตัวช้าและการท่องเที่ยวไม่ได้ตามเป้าแต่การเบิกจ่ายงบปี2567เร็วขึ้นพยุงเศรษฐกิจโต 2.8 ถึง 3.3% นายเกรียงไกรเทียนุกุลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันค่ะหรือกกร.มองว่าเศรษฐกิจโลกปีนี้ค่ะมีแนวโน้มเติบโตได้แต่ยังมีปัจจัยที่เสี่ยงอยู่มากกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศหลักในเดือนกุมภาพันธ์มีแนวโน้มเติบโตจากภาคบริการเป็นหลักโดยปัญหาวิกฤตในทะเลแดงส่งผลให้ค่าระวางเรือยังอยู่ในระดับสูงขึ้นซึ่งปัจจัยเหล่านี้ค่ะถือเป็นแรงกดดันจากการฟื้นตัวของภาคการส่งออกสินค้าไทยโดยเศรษฐกิจไทยค่ะยังคงอ่อนแอจากหลายปัจจัยเช่นการส่งออกยังฟื้นตัวช้าการท่องเที่ยวยังไม่กลับเข้าสู่ระดับเดิมและกำลังซื้อภายในประเทศถูกกดดันจากปัญหาหนี้ครัวเรือนในขณะที่การเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐมีแนวโน้มปรับดีขึ้นจากไตรมาสที่2จากปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567ปรับเร็วขึ้นเพื่อให้สามารถเบิกจ่ายได้ตั้งแต่ไตรมาสที่2
จะเป็นตัวช่วยในการประคองเศรษฐกิจให้ขับเคลื่อนได้อย่างต่อเนื่องค่ะดังนั้นคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวในกรอบ 2.8 ถึง 3.3% ตามที่ประเมินไว้เดิมโดยส่งออกโต 2.0 ถึง 3.0% ปิดท้ายกันที่ฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานพบเช้านี้เหนือและอีสานอ่วม28จังหวัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือ GISTDA ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติกรมควบคุมมลพิษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ติดสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 แบบรายชั่วโมงด้วยข้อมูลจากดาวเทียนผ่านแอปพลิเคชันเช็คฝุ่นเมื่อเวลา 8:00 นของวันที่7มีนาคม2567พบ28จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานในระดับสีแดงมีผลกระทบต่อสุขภาพและระบบทางเดินหายใจสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครในเช้าวันนี้ค่ะพบค่าฝุ่น PM 2.5 อยู่ในเกณฑ์คุณภาพอากาศดีไปถึงดีมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก INN Breaking News